วันนี้ใจหายใจคว่ำหมดพี่แจ๊คบอกว่าเจอกันใหม่ปีหน้ารู้สึกว่าอุ๊ยห่างไกลมากเลยวันเดียวนะคะพี่ลี่ก็ผมยาวมากสวยค่ะเราต้องทำสวยรับปีใหม่นะคะปีนี้พี่ลี่ก็แบบเฮงปังมากเลยเนาะใช่พี่แจ๊คก็เฮงเฮงปังๆคุณผู้ชมดูรายการเราก็เฮงเฮงปังๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นข่าวแรกวันนี้มาเริ่มกันที่เรื่องดีๆของคนหน้าตาดีกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับณเดชน์คุกิมิยะค่ะอุ๊ยข้ามปี2019มาปี2020เมื่อวานนี้หลายคนไปรอเจอกันอยู่เนาะเพราะเป็นงานช่วงเค้าดาวที่ห้างดังเลยนะคะนี่แหละค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาภาพบรรยากาศงาน Amazing Thailand Countdown 2020ค่ะที่ห้างหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่พี่แจ็คบอกไปไอคอนสยามหูดาราเพียบค่ะนักเดทคุกิมิยะตู่ภพธรเบญชลาทิตโตศักดิ์สิทธิ์นี่ยังพูดไม่หมดนะถ้าพูดหมดน่าจะใช้เวลา3ชั่วโมงเขามามอบความสนุกสนานให้กับเหล่านักท่องเที่ยวราวๆ 5,000 คนเมื่อวานนี้งานนี้ค่ะพี่ณเดชเผยถึงเรื่องที่ก่อนหน้านี้เขายกกล้องไปถ่ายทำโปรโมทอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าและการท่องเที่ยวกับหมู่บ้านร่องกล้ารวมไปถึงเรื่องเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับน้องเดชน้องยาย่าจะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะหวานจริงๆเนาะจริงทำงานของมหาลัยด้วยนะครับก็ปอโทนะฮะตอนนี้ก็ไฟล้นก้นอยู่ตอนนี้หลงรักไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชุมชนในอุทยานเลยแล้วก็อะไรหลายอย่างก็เลยว่าอยากนำเสนอเราก็อยากจะทำอะไรที่มันแบบเป็นตอบแทนให้กับสังคมบ้างครั้งแรกที่ได้มีโอกาสไปร่วมคริสต์มาสปาร์ตี้นะฮะแล้วก็ช่วงเวลาคริสต์มาสกับครอบครัวน้องมีความสุขมากน้องเขาทำเป็นของขวัญให้กับทุกๆคนนะครับผมคุกกี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นที่บ้านน้องทำแล้วก็แบบว่าเราเขียนชื่อกันเองเราไปร่วมเขาเรียกว่าร่วมค่ำคืนร่วมดินเนอร์ด้วยร่วมคริสต์มาสด้วยก็เป็นของขวัญไปให้น้องด้วยอะไรเงี้ยของง่ายๆครับของถูกด้วยพวกแบบกิฟต์หนีผมปากกาอะไรเงี้ยเขาก็ให้มาน่ารักนะคะสายตาของดิฉันนะคะนอกจากหน้าณเดชน์แล้วก็ไหลไปที่แผงหน้าอกเนี่ยแหละค่ะ อยากจะเกิดเป็นยาย่าเพราะเขาหวานซะเหลือเกินคุณผู้ชมดูสิคะเค้กก็ต้องเป็นแบบว่าแบร์รี่รักยาย่าลูกหัวใจคือบ้านนี้เอาจริงๆไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายกันประหยัดทำอะไรน่ารักน่ารักกันเองและที่สำคัญความเอ็นดูของค่าตัวดิฉันบอกเลยนะคะเมื่อวานนี้เท่าไหร่จ้ะวันเขาดาวรับไปเลย 700,000 จ้ะโอ้โหตาแตกไปจ้าแต่เมื่อวานเนี้ยดาราแล้วก็นักร้องหลายคนนะวิ่งงานสับขากันแทบแตกเลยบางคนเซ็นทรัลเวิลด์ไปไอคอนสยามกลับมาลาดพร้าวอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะบางคนเนี่ย3งานว่ากันไปนะคะ